ฟุตโนตเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลกึกก้องประสานเสียงพิธากังวานแม้ผลจากโพไม่ว่าจะเป็นของนิดาโพไม่ว่าจะเป็นของมติชนเดลินิวส์โพไม่ว่าจะเป็นของศรีปทุมโพจะให้คะแนนและความนิยมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สูงเด่นเป็นลำดับสูงเด่นกระทั่งเหนือกว่าทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ความเห็นร่วมประการหนึ่งยังอยู่ที่ว่าทั้งหมดนี้เสมอเป็นเพียงโพลโดยกระบวนการสำรวจจากสุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากนักยังเป็นเรื่องห่างไกลจากความเป็นจริงที่พรรคก้าวไกลไม่มีฐานคะแนนอันเป็นของตนเองอย่างหนักแน่นจริงจังเมื่อเทียบกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานทำให้พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลไม่สามารถสร้างและขยายฐานคะแนนได้อย่างรวดเร็วจึงยังเสียเปรียบในโลกแห่งความจริงกระแสอันปรากฏผ่านโพลจึงเสมอเป็นเพียงความนิยมที่วาบไม่มีฐานของมวลชนที่เป็นจริงไม่ว่าจะต่อพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือความเชื่อนี่คือบทสรุปจากสังคมโดยรวมที่ดำรงอยู่ภายในความเชื่อบนรากฐานและยึดอยู่กับความเป็นจริงเก่าในทางการเมืองเช่นนี้ก็มีหลายปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดคำถามและนำไปสู่มุมมองที่ใหม่มากยิ่งขึ้นต่อพรรคก้าวไกลนั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์3ย่านมิดทาวน์นั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระราม2ภาพเหล่านี้ดำเนินไปเหมือนกับภาพที่พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยประสบเพียงแต่เมื่อมาถึงยุคพรรคก้าวไกลยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับร้อนแรงยิ่งกว่าขณะเดียวกันปรากฏการณ์แห่งพรรคอนาคตใหม่ก็ได้รับการยืนยันผ่านคะแนนเสียงกว่า 6.3 ล้านคะแนนจำนวนส.กว่า 80 คนในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562ความเป็นจริงนี้เมื่อสำแดงผ่านภาพของ3ย่านมิดทาวน์และที่ศรีราชาพัทยาและที่สุดคือบางแสนจึงกลายเป็นประเด็นในยุคของพรรคอนาคตใหม่ในยุคของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ปรากฏความคึกคักและหนักแน่นเท่ากับในยุคของพรรคก้าวไกลในยุคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงอันสะท้อนผ่านการห้อมล้อมโดยรอบเป็นการห้อมล้อมในลักษณะอันเป็นไปเองและเปล่งเสียงตะโกนก้าวไกลก้าวไกลประสานกับการเปล่งเสียงตะโกนพิธาพิธาอย่างพร้อมเพรียงกันนับวันเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลและพิธาพิธาจะยิ่งก้องกังวานโดยมีผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเป็นคำตอบเพื่อนดาราหนิงแห่ส่งสัญญาณจินบิ๊กเฟอร์รารี่ก็ไม่เอาแล้วลุ้นขึ้นศาลมือที่3เพื่อนสนิทสามีก็ทนไม่ไหวไม่เอาแล้วหนิงเผยเหตุเพื่อนดาราทนไม่ไหวแห่ส่งสัญญาณจินประธานเฟอร์รารี่ลุ้นขึ้นศาลเร็วๆนี้ตัดสินมือที่3จากกรณีเพื่อนรักหนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงจินจรินสามีหนิงปณิตาแสดงสัญลักษณ์แทนความรู้สึกบางอย่างหลังจากหนิงต้องประสบสถานการณ์ทุกข์ทรมานกับการมีบุคคลที่3เข้ามาเขย่าความสัมพันธ์กับสามีถึงขั้นเตรียมหย่าแต่ก็ยังหย่าไม่ได้เพราะสามีไม่ยอมมาเซ็นข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวให้เรียบร้อยโดยการเคลื่อนไหวของเพื่อนสนิทของหนิงไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภากระแตสุภักษรเมพิชชนาธิ์ต่างเคลื่อนไหวอันฟอลโล่ไอจีจินกันหมดแล้วนั้นขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการสอบถามไปยังคนวงในหนิงปณิตาถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆดังกล่าว แม่หนิงยอมรับเป็นกำลังใจที่ดีส่วนที่เพื่อนๆอันฟอลไอจีจินไปเพราะรู้ว่าหนิงเสียใจกับเรื่องนี้มากเพราะรอมาจนป่านนี้จินก็ยังไม่มาเคลียร์และไม่แคร์อะไรเพื่อนก็เลยทนไม่ไหวเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บส่วนด้านจินและผู้หญิงคนดังกล่าวก็ยังไม่สนใจยังไปเดินแพร่กันไม่รับรู้ขนาดเพื่อนฝั่งผู้หญิงก็ไม่เอาเพื่อนฝั่งจินก็ไม่มีใครเอาจินแล้วเพื่อนแม่หนิงทำถูกแล้วที่เลือกข้างแม่ตอนนี้เพื่อนฝั่งผู้ชายก็มาเลือกข้างแม่หนิงแล้วโดยเฉพาะประธานเฟอร์รารี่สนิทกันมากทุกวันนี้ก็ไม่เอาแล้วมาอยู่ข้างแม่กันหมดแล้วมองฝ่ายจินทำไม่ถูกรอดูเพื่อนฝ่ายชายก็จะอันฟอนจินเองแล้วโดยเรื่องคดีที่แม่หนิงฟ้องไปศาลรับฟ้องปมบุคคลที่3แล้วเร็วๆนี้ศาลนัดไปขึ้นศาลกันแล้วถ้าไม่ยืดเยื้ออาจจะจบในเร็วๆนี้ถ้าหลักฐานพร้อมคิมเบอร์รี่เล่าประสบการณ์เจอเรื่องหนักสุดในชีวิตช็อกไม่รู้ตัวสวยวันสวยคืนสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนโวนเทมัสว่าที่เจ้าสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มหมากปรินล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่และอัปเดตการเตรียมงานแต่งทั้งสองประเทศสุดโรแมนติกพร้อมเผยเรื่องหนักที่สุดในชีวิตของคิมเบอร์รี่ในรายการ Woody FM ที่สัมผัสถึงพลังบวกเยอะมากในตัวเราคนเราต้องเจอเรื่องที่หนักๆถึงจะก้าวผ่านเราเคยเจอความล้มเหลวก่อนที่จะเจอความสำเร็จไหมในชีวิตมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันคงเป็นสิ่งที่เราอนุญาตให้เห็นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันลบก็มีแต่ว่าเราแค่ไม่อยากให้ใครมาเศร้ากับเราอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะมากค่ะที่รู้สึกหนักที่สุดในชีวิตเลยก็คือเรื่องคุณพ่อค่ะผ่านมายังไงครับผ่านมาเพราะครอบครัวแล้วก็เพราะคนรอบข้างเลยจนถึงวันนี้6 ปีแล้วยังคิดถึงเขาทุกวันทุกวินาทีเลยค่ะแต่มันอาจจะรู้สึกว่าเริ่มทำใจได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นก่อนหน้านั้นช่วงแรกจะไม่เข้าใจเลยแต่อย่างที่บอกครอบครัวเราซัพพอร์ตกันและกันมากๆเลยถ้าเราอ่อนแออีกคนหนึ่งก็จะเข้ามาเพื่อไม่ให้เราแย่แล้วบางทีก็ร้องไห้ด้วยกันคือเราจะไม่เก็บค่ะอยากร้องไห้ก็ร้องอยากเสียใจก็เสียใจไปเลยอยากนึกถึงเขาก็นึกถึงไปเลยเสียดายเวลาคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราถ่ายละครแบบ2 เรื่องตลอดแล้วก็แทบไม่มีเวลาเจอเขาเลยหรือว่าไปทานข้าวด้วยกันแล้วอยู่ๆก็แบบก็ช็อกค่ะยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของความรักจำได้ไหมว่าเจอกันที่ไหนถ้าแบบรู้จักเลยก็เป็นที่ช่อง3ค่ะตอนที่มาแคสเรื่อง4 หัวใจแห่งขุนเขาครั้งแรกที่เจอเป็นยังไงไม่ได้มองไม่ได้สนใจเลยเอาจริงๆคิดว่าพี่หมากเป็นเกย์ค่ะตอนแรกจริงๆคือแบบคนนี่ดูแบบสะอาดสะอ้านแต่พอเริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มเล่นละครด้วยกันก็เห็นว่าเขาแบบมีสาวๆอะไรอย่างนี้ความสัมพันธ์ของคุณใน1 วันเสมอต้นเสมอปลายไหมโนหัวเราะอันนี้ก็จะ10 ปีแล้วเนอะก็มีเรื่องทะเลาะกันหยุ่มหยิมไร้สาระเหมือนกันค่ะแต่คิมจะเป็นคนที่ชอบเคลียร์เลยแต่พี่หมากจะเป็นคนที่ใจเย็นเก็บไม่พูดแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรียนรู้ที่คบกันมา10 ปีบางทีสำหรับเราเป็นคนใจร้อนต้องเคลียร์ต้องคุยต้องพูดตรงมีอะไรออกมาเลยใช้หัวใจพูดสิอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มาเรียนรู้จากเขานี่แหละว่าบางอย่างก็ปล่อยให้เวลามันรักษาบ้างก็ได้หรือว่าบางอย่างไม่ต้องพูดก็อาจจะดีกว่าไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันเราก็ได้ข้อดีจากตรงนั้นมาแล้วเขาได้ความใจร้อนจากคุณบ้างไหมเขาใจร้อนอยู่แล้วค่ะแต่เขาแค่ไม่พูดเขาจะเป็นคนแบบไม่พูดเราเคยทะเลาะกัน 4-5 วันค่ะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้หมากใช่แล้วล่ะน่าจะตอนที่เราแบบเรียลไลซ์ว่าเราไม่ได้อยากจะเสียเวลาในการทะเลาะกันแล้วรู้สึกว่าทำไปทำไมเรามีแต่อยากจะทำให้มันดีขึ้นในทุกวันเรามีแต่เห็นอนาคตด้วยกันแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อย ในทุกๆโมเมนต์ที่เราแบบหนักมองไปก็จะเจอเขาในทุกๆเหตุการณ์แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่เราก็ยังเลือกกันและกันแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะรักกันแก้ปัญหาด้วยกันมันก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตกับคนนี้ก็จะมีงานแต่งเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะเดือนกันยายน1งานค่ะอันนี้จะจัดที่อิตาลีก็มีแค่ครอบครัวกับเพื่อนส่วนงานที่ไทยจะจัดในเดือนพฤศจิกายนค่ะปีนี้คงต้องเตรียมอะไรเยอะมากเยอะมากค่ะงานก็เยอะค่ะแต่ว่าปีนี้คือไม่ได้รับละครโชคดีที่เสร็จไปหมดแล้วค่ะเป็นคนที่ชอบดูดวงใช่หัวเราะแต่อาจจะไม่ได้เชื่อ 100% ดูทุกแนวเลยเชื่อไหมไม่เคยถามเรื่องความรักเลยค่ะถามเรื่องที่บ้านถามเรื่องสุขภาพถามเรื่องงานส่วนใหญ่เขาจะทักเองแต่ถ้าทักปุ๊บก็ต้องแก้หัวเราะ